ปริญญาแนะรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมมือกันแก้รัฐธรรมนูญวันไม่ผ่านตั้งแต่ประชามติรอบแรกการเมืองวันที่24เมษายน2567 16:30 นปริญญาแนะรัฐบาลฝ่ายค้านถกทางออกแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันชี้เดินคนละทางสำเร็จยากไม่ผ่านตั้งแต่ประชามติครั้งแรกหวังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของประชาชนเมื่อเวลา 14:30 นวันที่24 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ที่ต้องทำประชามติถึง3ครั้งว่ารัฐธรรมนูญปี2560เป็นฉบับที่มีปัญหามากเพราะร่างขึ้นมาโดยกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตัวผู้ร่างก็มาจากคณะรัฐประหารและวางกลไกในการสืบทอดอำนาจแม้สว.ที่จะหมดวาระก็เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจกลไกต่างๆที่วางไว้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยยังต้องแก้อีกมากทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาของการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ผ่านมาแก้ได้ยากซึ่งเป็นบทเรียนจากการแก้รัฐธรรมนูญปี2534มีคนร่างคนเดียวกันคือนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานเกรดวางกลไกไว้ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงสว.1 ใน 3ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ดังนั้นเมื่อสว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่10พฤษภาคมโอกาสที่จะได้สว.ชุดใหม่ให้มาเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหนทางก็จะเปิดมากขึ้นแต่ข้อที่เป็นอุปสรรคใหญ่เป็นเรื่องกติกาของศาลรัฐธรรมนูญข้อถกเถียงที่ว่าต้องทำประชามติ 2 หรือ 3ครั้งเป็นเรื่องที่ศาลไม่รับวินิจฉัยแล้วให้ทำไปเลยซึ่งรัฐบาลก็แถลงแล้วว่าให้ทำประชามติ3ครั้งทั้งนี้ความเห็นของตนการทำประชามติครั้งที่1และครั้งที่2ไม่จำเป็นต้องถาม2ครั้งเพราะการถามครั้งที่1ครั้งที่2เป็นเรื่องเดียวกันคือถามครั้งแรกจะให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อประชาชนเห็นชอบก็มาเสนอร่างพอร่างเสร็จก็ต้องถามประชามติอีกเป็นครั้งที่2ว่าจะเอาหรือไม่โดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นร่างเลยแต่เมื่อรัฐบาลมีแนวทางแบบนี้เราก็ต้องติดตามดูต่อไปนายปริญญากล่าวว่าส่วนที่จะเป็นข้อเห็นต่างกันมากระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลคือเรื่องของคำถามเพราะในคำถามมีการถามว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่กับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งมีความเห็นไม่ลงรอยกันดังนั้นตนเห็นว่าควรเอาตามกติกาก่อนซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา255บัญญัติไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะแก้ไขไม่ได้ถือว่ามีขอบเขตอยู่แล้วที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เช่นฉบับ2540ก็อยู่ภายใต้หลักการนี้อยู่แล้วดังนั้นหากรัฐบาลอยากเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญได้ควรจะหาหนทางในการพูดคุยกับฝ่ายค้านให้พอจะไปกันได้เพราะถ้าหากเดินหน้าไปโดยเห็นต่างกันแบบนี้เดี๋ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านจะไม่เริ่มต้นแม้กระทั่งการทำประชามติครั้งแรกด้วยซ้ำไปนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่ายกตัวอย่างร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งตอนทำประชามติปี2559เขายังแยกเป็น2คำถามเลยคือเห็นชอบหรือไม่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับเห็นชอบหรือไม่ที่ให้สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก็ควรจะคุยกันให้ออกมาเป็น2คำถามได้หรือไม่ดังนั้นตนขอเสนอว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งเคยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันและมีสัญญาประชาคมกับประชาชนไว้ด้วยกันมาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560ให้เป็นประชาธิปไตย
พราะหากยังเดินหน้าไปโดยยังเห็นต่างกันอยู่ตนเกรงว่าประชามติจะไม่ผ่านสุดท้ายการแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ไม่เสร็จเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่ควรเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันนี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอยากจะเห็นซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไปข้างเดียวนายปริญญากล่าวเมื่อถามว่าการตั้งคำถามหากรัฐบาลยืนยันไม่แตะหมวด1หมวด2จะทำให้ประชามติมีความเสี่ยงไม่ผ่านได้หรือไม่นายปริญญากล่าวว่าเรื่องนี้ควรต้องคุยกันด้วยเหตุและผลอย่าเพิ่งไปตายตัวขนาดนั้นจะเป็นคำถามแบบไหนก็ต้องคุยกันเมื่อถามว่าในพ.ร.บ.ประชามติกำหนดไว้ว่าการทำประชามติจะผ่านต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์มองว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายปริญญากล่าวว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนล่าสุดคือ 74% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ในการทำประชามติก็มีถึงอยู่แล้วถ้าทำให้เกิดความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แต่ถ้ารัฐบาลกับฝ่ายค้านเห็นต่างกัน 50% ก็ถึงยากอย่าว่าแต่จะได้เสียงกินครึ่งหรือไม่อย่างไรก็ตามการออกแบบเรื่องประชามติโดยหลักแล้วจะต้องได้เสียงเกินครึ่งของประชาชนที่มาออกเสียงส่วนจำนวนขั้นต่ำเป็นเท่าไรตนคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้คำถามคือเขาจะคุยกันได้หรือไม่ซึ่งเราก็หวังว่าจะเกิดการเดินหน้าไปได้และถ้าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายเสียทีและรัฐธรรมนูญที่จะเป็นครั้งสุดท้ายได้ต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านดังนั้นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จคือรัฐบาลกับฝ่ายค้านต้องมาคุยและหาทางออกร่วมกันหากเดินหน้าไปอย่างนี้จะสำเร็จได้ยากนายปริญญากล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากเงื่อนไขค่อนข้างจะสูงทำให้เกิดปัญหาได้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่ตัวคำถามแต่ปัญหาคือความเห็นต่างระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลและจะทำให้การเดินหน้าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งนับถึงขณะนี้ก็จะครบ10ปีแล้วตั้งแต่มีการยึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับ2550ไปแต่ผลพวงของการรัฐประหารยังอยู่กับเราดังนั้นการนำพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยปกติอีกครั้งเป็นเรื่องที่ประชาชนย่อมคาดหวังซึ่งความคาดหวังนี้จะไม่สำเร็จหากต่างคนต่างทำแม้โอกาสที่จะได้เสียงของสว.สนับสนุน1 ใน 3มีโอกาสเปิดกว้างเพราะมีสว.ชุดใหม่แต่ระบบของสว.ก็ไม่ใช่ระบบที่ดีนายปริญญากล่าวต่อว่าเนื่องจากมีความซับซ้อนมากและเป็นระบบที่เรียกว่าคนธรรมดาไม่มีเงินยากที่จะได้เป็นสว.แต่จะไม่มีใครครอบนำเป็นกลุ่มก้อนได้เหมือนสว.ชุดปัจจุบันที่เลือกมาโดยคสช.อาจารย์ลับเปิด4ราศีดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษายนจุดเปลี่ยนชะตารุ่งโรจน์รวยติดจรวดดวงมหาโชคดวงปิดอาจารย์ลักษณ์เปิด4ราศีหลังสงกรานต์ดาวพฤหัสย้ายจุดเปลี่ยนชะตารุ่งโรจน์รวยติดจรวดได้จับเงินล้านเหนื่อยแต่ละครั้งได้10-20ล้านเป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนของโชคชะตาอาจารย์ลักษณ์ราชสีมาออกรายการดังอย่างโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยโดยพูดคุยถึงประเด็นปรากฏการณ์ดาวพฤหัสย้ายช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยมีผลกับดวงชะตาของแต่ละราศีอาจารย์ลักษณ์เผยว่าเริ่มจากราศีเมษที่ถือเป็นดวงเมืองโดยคนเกิดราศีเมษหลังสงกรานต์เป็นจุดแห่งการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและความหวังแต่หลังจากวันที่30เมษายนไปแล้ว
ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่เรือนการเงินการคลังของราศีเมษ1ปีแปลว่าจะรวยติดจรวดประสบความสำเร็จมีโชคลาภในการทำมาหาได้คนเกิดราศีเมษที่คิดจะทำอะไรขอให้ลุยสุดกำลังคุณจะรวยสุดๆใน1ปีส่วนเรื่องความรักก็ดีเลยส่วนราศีพฤษภย้อนหลังไป 2-3 ปีมีราหูมาทับดวงตกมากแต่หลังจากวันที่19เมษายน66ดวงชะตาเริ่มพลิกฟื้นแต่ยังไม่ชื่นมื่นแต่หลังจากวันที่30เมษายน67เป็นจุดเปิดจุดเปลี่ยนดวงชะตาของราศีพฤษภดวงชะตาจากนี้จะเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรียกว่าดีแบบติดจรวดส่วนหนึ่งมาจากดาวพฤหัสย้ายขณะที่เรื่องสุขภาพจะกลับมาดีและหายป่วยขณะที่ราศีมิถุนจากดวงชะตาหลังสงกรานต์หรือวันที่30เมษายน67เป็นจุดเปิดดวงชะตาและเทพเทวาผู้ใหญ่และคนรักสนับสนุนส่งเสริมยิ่งสร้างบุญก็ยิ่งส่งเสริมโดยต่อเนื่องไป3ปีเตรียมรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์สำหรับราศีกรกฎเป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุจะได้รับสิ่งดีๆในปีนี้จะรุ่งโรจน์โดดเด่นหลังจากวันที่30เมษายน67เป็นจุดแห่งการเริ่มต้นเป็นช่วงดวงมหาโชคมหาลาภจะประสบความสำเร็จโดดเด่นในรอบ12ปีศัตรูแพ้ภัยมีโอกาสในงานและได้งานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาเหนื่อยแต่ละครั้งได้10-20 ล้านเป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนของโชคชะตา